โดยไพศาลมังกรชัยยาและเอกพรศรีสุขทวีรัตน์สนับสนุนโดยสร้างบ้านกับซีคอนเริ่ม 15,500 บาทต่อตารางเมตรสร้างได้อย่างที่ฝันโทร1391ครับ 8:43 นาทีนะครับช่วงที่2ของเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณเต้มงคลกิจนะครับขอเท้าความนิดเดียวนะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์กันเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฮะมันมีคลิปเสียงอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่หลุดออกมาคลิปเสียงนี่ประมาณสัก2นาทีได้นะฮะเป็นการสนทนาระหว่างคน3คนนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็กล่าวอ้างว่าเสียงเนี่ยเหมือนคุณเต้มงคลกิจนะสสพรรคไทยซีวิไลซ์ว่าเอ๊ไปพูดคุยเพื่อนะต้องการที่จะรีดไถเงิน12ล้านบาทให้กับบริษัทที่ดูแลโครงการเซฟโซนสคูลของกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาคุยความชัดเจนกับคุณเต้มงคลกิจกันนะครับคุณเต้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับคุณเต้ฮะคุณเต้ได้ฟังคลิปเสียงแล้วใช่ไหมครับอ๋อในมือถือผมก็มีฮะครับผมคุณเต้ฟังแล้วที่เขาบอกว่าเป็นคุณเต้เนี่ยจริงไหมฮะเสียงคล้ายๆนะเสียงคล้ายๆคล้ายๆเสียงคล้ายๆเสียงคล้ายๆแต่รู้สึกว่าในเนื้อหาเนี่ยมันน่าจะผิดแปลกไปนะแต่มันก็จำไม่ค่อยได้มันนานมากแล้วมันตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วอะครับคือคุณเต้ก็บอกว่าดูคล้ายๆคุณเต้เหมือนกันรู้ว่าใครอัดรู้ว่าใครแอบอัดแต่ไอ้เรื่องในเนื้อหาเนี่ยผมไม่รับรองเพราะว่ามันนานมากครับนานมากเพราะอาจจะมีการตัดตรงตัดแต่งอะไรหรือเปล่าถูกป่ะเราก็ไม่ทราบครับแต่ในส่วนประเด็นการอัดมีความผิดไหมก็มีความผิดอยู่แล้วถูกป่ะครับมันก็มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ในส่วนเนื้อหาสาระสำคัญก็คงเดือดร้อนมั้งเพราะว่าสำนวนใกล้ชี้มูลแล้วนี่ครับชอใกล้ชี้มูลแล้วครับว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่ถูกยกเลิกสัญญา12เขตพื้นที่การศึกษา405ล้านครับแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องถูกตั้งกรรมการสอบทั้งหมด 2,100 คนมีนายทหารหลายท่านเข้าไปเกี่ยวพันเยอะครับนี่คือบริษัทที่ถูกพาดพิงในคลิปถูกไหมตั้งแต่สมัยยุคคสช.ครับซึ่งเรื่องนี้ผมได้ดำเนินการเผอิญว่าทางปปท.ตอนนั้นสมัยที่ประยงปิยจิตมอบให้ปปท.ภาค9ผอ.ภาค9เนี่ยให้มาประสานกับผมแล้วก็เขาก็ประสานพยานมา1คนด้วยกันให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเพื่อไปลงตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าที่เกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยเสียหายจริงเป็นไปอย่างที่เขาว่ามั้ยปรากฏว่ามันก็เป็นไปอย่างที่เขาว่าแล้วสรุปผมก็สรุปสำนวนส่งปปท.ส่วนนึงแล้วก็สรุปสำนวนส่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ส่งที่ปปช.ส่วนนึงครับแล้วก็ขณะนี้ตอนนั้นอดีตเลขาสปท.ก็ถูกย้ายเพราะเหตุผลนี้แล้วก็ถูกตั้งกรรมการสอบครับแล้วก็ในปัจจุบันคนเกี่ยวข้องก็ถูกสอบหมดไม่ว่าจะเป็นครูพอโรงเรียนพอเขตเลขาสปท.พอสำนักศูนย์ใต้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ทหารตั้งแต่ร้อยตีร้อยโทร้อยเอกจนถึงในพลครับคุณเต้ฮะผมเห็นอยู่ในสำนวนอยู่ในสำนวนคุณเต้ฮะผมเห็นคุณเต้เนี่ยโพสต์ใน Facebook นะบอกว่าเหมือนคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วคือบริบทของการคุยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคุณเต้เข้าไปดูแลกรณีนี้เนี่ยตอนนั้นคือคุณเต้ทำอะไรคะจากหน่วยงานไหนเลยตอนนั้นต้องอย่าลืมว่าในสถานตอนนั้นคือผมเป็นเอกชนถูกป่ะค่ะผมเป็นเอกชนแล้วก็ผมก็ทำงาน NGO ถูกป่ะแล้วส่วนกระบวนการทุกคดีที่ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวผมก็จะล่วงรู้ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคนฝ่ายบริษัทฝ่ายข้าราชการประจำฝ่ายนักการเมืองนี่ผมก็จะรู้ป่าทั้งป่าในแต่ละเรื่องก่อนที่จะสรุปสำนวนคดีนะผมจะรู้ทุกเรื่องต้องอย่าลืมว่าอย่างเช่นกรณีการทุจริตสนามฟุตซอลเนี่ยผมก็เป็นคนสรุปนะครับเมื่อประมาณเท่าไหร่นะห้าหกปีที่แล้วถูกปะครับผมทำแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีคนมาพัวพันเรื่องเงินเรื่องทองพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าคนเกี่ยวข้องเยอะคนเสียหายเยอะก็อยากจะให้ผมหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเคลียร์กันน่ะส่วนใหญ่อยากจะมาเคลียร์ติดสินบนอะไรประมาณนี้เยอะแต่สุดท้ายมันเคลียร์ไม่ได้ไงมันเป็นเรื่องของส่วนรวมเนี่ยมันก็ต้องไปต่อถูกไหมพอมันไปต่อมันก็ไปสุดทาง
ส่วนพวกที่เขาเห็นว่าผมไม่หยุดเขาก็ต้องไปกล่าวหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างกรณีแป๊กเกี้ยนี่ก็หาว่าผมรับ40ล้านกรณีรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งหนีภาษีก็หาผมมารับพันกว่าล้านถูกไหมคือผมโดนเรื่องพวกนี้มาจนชินเพราะว่ามันอยู่ฝ่ายตรวจสอบมันรู้กระบวนการทุกอย่างไงมันก็เลยทำให้ผลเสียหายเยอะค่ะเพราะฉะนั้นพอคดีมันคืบมันก็เดือดร้อนกันไงคือแต่ในคืบไงคุณเต้แต่ในคลิปเนี่ยมันได้ยินเหมือนกับว่านะเสียงที่คล้ายคุณเต้เนี่ยเรียกรับเงิน12ล้านคุณเต้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ไงผมตั้งข้อสังเกตว่าที่ต่างนะครับถ้าผมเรียกจริงสมมตินะสมมติถ้าผมเรียกจริงทำไมไม่ฟ้องดำเนินคดีทำไมถึงมาทางคลิปทำไมมาช่วงนี้เพราะช่วงนี้มันใกล้ชี้มูลใช่ป่ะแล้วสมมติถ้ามันมีผู้เสียหายทำไมผมไม่ถูกฟ้องข้อหาช่อโกงอ่ะครับเหมือนนักการเมืองคนหนึ่งที่มีคดีช่อโกงเกือบ20คดีอ่ะครับถูกป่ะครับถูกป่ะก็แสดงว่าผมไม่ได้ช่อโกงเขาไม่ได้รับเงินเขาถูกป่ะครับเมื่อไม่ได้รับเงินแสดงว่าได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสาระสำคัญในการที่จะดำเนินการต่อถูกไหมครับโอ้แต่คือในคลิปเนี่ยคือผมจะบอกว่าการทำงานเชิงลับพวกนี้มันต้องแซงบางทีก็ต้องแซงไปทำเป็นโจรถูกป่ะถ้าไม่ใช่เป็นโจรเราก็จะไม่ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงว่าใครยังไงทำอะไรกับใครที่ไหนยังไงข้าราชการประจำนักการเมืองนักธุรกิจประสานกันยังไงครับถูกป่ะคืออันนี้ถ้าว่าคุณวาดวงธุรกิจอ่ะผมจะรู้ป่าทั้งป่าในแต่ละเรื่องว่าจะดำเนินการอะไรอย่างนี้ถ้าผมสรุปได้ไหมครับว่าที่เสียงในคลิปเนี่ยคุณเต้แซงเล่นละครเพื่อให้นะกระบวนการทั้งหมดมันชัดเจนขึ้นอย่างนี้ถูกไหมฮะแซงเล่นละครในมุมของผมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะเคสอื่นๆที่ผมจัดการก็คล้ายๆกันครับจัดการว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะเพราะต้องอย่าลืมว่าการเป็นคนตรวจเขาถ้าเราไม่แซงเป็นพวกเขาเขาก็จะไม่ให้ข้อมูลเราแล้วถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาก็จะจัดการเราในระหว่างทางถูกป่ะในเรามีเขาในเขามีเราไงครับแล้วในลักษณะในคลิปที่เกิดขึ้นที่พูดเนี่ยนะคะค่ะคุณก็คือแค่ลักษณะคล้ายๆเหมือนกับกระบวนการยาเสพติดที่แบบมีล่อซื้ออะไรลักษณะแบบนี้แล้วก็ในกรณีคลิปมีการล่อซื้อประมาณนี้คลอข้อมูลใช่ไหมคะค่ะแต่ทีนี้คือที่คุณเต้ทำลักษณะแบบนี้เนี่ยคือก็นำไปสู่กระบวนการยุติธรรมคือที่บอกว่ากำลังจะเข้าสู่เรื่องของปปช.ใกล้ชี้มูลเนี่ยคือก็มาจากเข้าไปนานแล้วจนเขาถูกตั้งกรรมการสอบวินัยก็มาจากตอนที่คุณเต้ทำนี่ถูกไหมคะก็คือมาจากการที่คุณเต้ยื่นเรื่องตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มีปปช.กับผมเป็นเจ้าภาพครับทางภาคีข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติเนี่ยเป็นเจ้าภาพค่ะคดีในประเทศไทยในช่วงสิบเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องในสำนวนค่อนข้างเยอะครับทีนี้คือมันก็มีทีนี้ก็คือมีคลิปออกมาแบบนี้แล้วนี่นะคะแล้วก็เสียงก็คลับคลาเนี่ยนะคะคือประเด็นผมว่ามันเป็นการดิสเครดิตกันเพื่อต้องการถ่วงคดีเพราะมีคนเคยประสานงานตั้งแต่ผมเป็นส.ส.ใหม่ๆแล้วครับอยากใช้อิทธิพลของผมให้ผมไปช่วยแทรกแซงทำให้คดีมันหยุดไม่ไปต่อเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยมันไปโดนบุคคลสำคัญหลายคนในบ้านเมืองครับงั้นประเด็นนี้ก็คือนะคุณเต้ยืนยันแบบนี้นะว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อาจจะถูกใส่ความเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายของคดีถูกไหมฮะโค้งสุดท้ายของคดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการตัดต่อการปรับโทนเสียงมันทำได้ทุกอย่างถูกไหมทำได้ทุกอย่างครับแต่ส่วนในเนื้อหาสาระผมไม่รับรองเพราะว่ามันนานมากประมาณ5ปีคุณเต้ก็ส่วนคดีที่ผมทำมาประมาณ 20-30 คดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบนี้หมดครับค่ะแล้วทีนี้คุณเต้คิดว่าจะทีนี้คุณเต้คิดว่าจะชี้แจงอย่างไรดีคะเพราะว่าคุณเต้บอกว่าจำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าตอนนั้นที่คุยกันอะไรยังไงกันบ้างอ่ะก็นานมาแล้วไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องชี้แจงครับคือทางถ้าคุณศิระจะเปิดก็เปิดเลยแต่อย่ายืมมือสื่อเปิดให้เปิดใน Facebook ของตัวเองครับเนี่ยพอเห็นคุณศิระเขาบอกว่าเขาจริงไปเลยเขาบอกว่าอาจจะมีการเรียกแล้วไปสอบถามว่าพอจะรู้จักคนในภาพหรือในคลิปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมจะไม่ได้เป็นพยานในการชี้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดให้ท่านประธานกรรมธิการกันเป็นคนชี้แล้วกลายเป็นคนชี้ว่านี่เป็นใครนี่เป็นใครนี่เป็นใครไปเลยครับและที่เขาบอกว่ามันอาจจะมีแถลงข่าวด้วยให้แถลงข่าวด้วย
ที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นคลิปวิดีโอด้วยเนี่ยอันนี้จริงไหมฮะคือในมือถือผมก็มีเป็นคลิปวิดีโอเลยถูกไหมฮะเป็นคลิปเพราะว่าคือผมก็ได้รับการประสานงานมาครับว่าอยากให้หยุดคดีนี้อยากให้หยุดคดีนี้คือพูดง่ายๆมีคนส่งมาขู่แล้วฮะโอ้ยตั้งแต่ก่อนเป็นสสแล้วตอนเป็นสสใหม่ๆกำลังดังๆอ่ะอยากให้หยุดอยากให้หยุดเพราะมันงวดงานแล้วไงครับมันงวดงานเข้ามาแล้วพอจะบอกได้ไหมฮะว่าคนที่ส่งมาขู่นี่ใครฮะคือผมรู้หมดว่าใครบ้างแต่ค่อยรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบก่อนแล้วค่อยดำเนินคดีทีเดียวครับอ๋อค่ะค่ะแล้วนับจุดนี้คือคุณเต้จะเพียงแต่ว่าผมไม่ทราบว่าเขาไปเกี่ยวข้องอะไรกับนักการเมืองคนหนึ่งที่กำลังเล่นงานผมอยู่ผมไม่ทราบว่าใครนะมันเกี่ยวข้องกันแค่ไหนไงค่ะครับรู้สึกหลังๆคุณมงคลกิจนี่จะเป็นข่าวบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้นี่คือคุณอันนี้ก็มาเรื่อยๆอะไรนะมันรู้สึกเป็นข่าวบ่อยๆนะคะแล้วก็ประเด็นนี้ก็มาอีกล่าสุดเลยตรงนี้คุณเต้คิดว่ายังไงคะไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรก็ดีสมมติถ้าใกล้เลือกตั้งก็จะดีมากเพราะเป็นข่าวดีอะไรอย่างนี้ละใกล้เลือกตั้งก็จะดีมากครับค่ะสรุปเสียงเลือกตั้งต่อค่ะและสรุปว่าคือเรื่องนี้คุณเต้ก็ไม่กังวลนะคะแล้วก็จะไม่ต้องชี้แจงด้วยถูกไหมคิดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปคะชี้แจงอะไรอ่ะชี้แจงทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรถูกป่ะมันก็อยู่ในสำนวนปปช.หมดแล้วถูกป่ะส่วนมาที่การจะไปยื่นขอดูสำนวนก็คงดูไม่ได้หรอกจะใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบดูสำนวนไม่ได้มันถือว่าเป็นการยุ่งเหยิงคดีครับเราเป็นคดีเหมือนก็เป็นคดีเมาแล้วขับเราไปยุ่งเหยิงนู่นนี่นั่นแล้วก็สุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้ครับนะแล้วถ้าลักษณะนี้เนี่ยต้องคนดูลักษณะนี้คุณเต้จะฟ้องกลับคนปล่อยคลิปไหมฮะก็ใครปล่อยอ่ะเนชั่นปล่อยปะล่าคือผมเห็นจากสำนักข่าวนะรู้สึกว่าจะเป็น Spring News เนชั่นปล่อยก็คือถ้าเนชั่นแน่จริงเนชั่นก็ใส่ชื่อสกุลจริงไปเลยครับผมก็จะได้หาเงินในการลงเลือกตั้งครั้งหน้าได้เอาละฮะโอเคขอบคุณครับครับโอเคคุณเต้อยากชี้แจงประเด็นอื่นอีกไหมฮะก็คือผมเบื่อเนี่ยว่าคนท้าเปิดคลิปท้ามา6วันแล้วผมเบื่อเปิดเลยอย่ารอท้าด้วยเปิดเลยครับเปิดเลยแล้วก็ใส่ชื่อสกุลจริงเลยแล้วอย่าสื่อมวลชนเป็นเหยื่อครับให้ใส่ Facebook ตัวเองโอเคFacebook ตัวเองในเมื่อเปิดเป็นเฉพาะเสียงอย่างเดียวเนี่ยครับมันไม่มันเนี่ยเอาแบบเต็มๆไปเลยแล้วก็รับคนเดียวนะอย่าให้คนอื่นเขามาสวยด้วยโอเคจะได้โดนอีกร้อยหนึ่งร้อยบาทหรือร้อยล้านนะร้อยล้านเพราะเห็นคุณเต้จะหนูเรียกฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องเนี่ยโอ้ตั้งร้อยล้านบาทนี่แพงมากเนาะแล้วที่ทางฝั่งของทรัพย์สินก็เยอะนี่มาแบ่งมาถูกต้องตามกระบวนการที่ทำเสียภาษีถูกต้องผมชอบอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วทางฝั่งที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยท่านก็จะไปยื่นคำร้องต่อคุยกันก็บอกว่าแกก็ไปยื่นไปตามหน้าที่แกเดี๋ยวผมก็ไปชี้แจงปปช.เองแหมเพราะผมเป็นคนดำเนินคดีเคสนี้ค่ะก็คือคุณเต้ไม่ได้ติดอะไรที่คุณศรีสุวรรณไปร้องถูกไหมฮะก็เขาทำตามหน้าที่เขาอยากร้องไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ดังดีครับโอเคขอบคุณมากครับคุณเต้ครับขอบคุณค่ะผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลนะฮะนะคะก็เดี๋ยววันนี้ทางคุณศรีสุวรรณจันยานะคะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญท่านก็จะเอาคลิปที่ว่านี้นะคะไปพร้อมหลักฐานนะไปยื่นคำร้องต่อปปช.นะคะช่วง10โมงเช้าที่ปปช.นนทบุรีค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะหลายท่านคงได้ฟังแล้วล่ะเสียงก็อย่างที่บอกแต่คุณมงคลกิจเมื่อสักครู่บอกว่าเสียงคล้ายๆนะคล้ายๆครับคลาคือแกพูดเหมือนจะยอมรับนะว่า